ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอาโหลแก้วนะคะใส่ในน้ำที่เราเตรียมไว้นะคะเด็กๆถ้าเกิดว่าเล่นอะไรเกี่ยวกับน้ำหรือว่าสิ่งอะไรที่อันตรายต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทำให้นะคะเพราะว่าหนูยกไม่ไหวนะอย่างเช่นโหลแก้วมันหนักมากถ้าล่วงลงมาแตกบาดได้นะคะโอเคอ้าวปึ๊บโอเคแล้วเราก็จะใส่กากเพชรลงไปนะคะอ่ะย่ามาใส่กากเพชรค่ะไม่ใช่กากเพชรอันนั้นค่ะอันนี้อันใหม่แม่หามาเราจะใส่กากเพชรลงไปนะคะเด็กๆแล้วก็จะใส่ออปชันลงไปนะคะแล้วแต่เราจะหาอะไรแบบที่มันลอยน้ำได้หรือว่าที่มันจมน้ำก็ได้นะคะเป็นฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งหน่อยนะนี่อันนี้ก็คือเป็นของที่โบเอามาจากภายในบ้านนะสักครู่นะคะแล้วก็ใส่กากเพชรลงไปเลยอาย่าอาย่ามานั่งนี่มา